ชะดินมันนุ่มจนแบบทุกคนนุ่มจู่จ้าและวันนี้เราก็มาอยู่กันในห้องครัวและเมนูที่เราจะมาทำกันในวันนี้ก็คือเค้กไข่เจียวยังไงล่ะสืบเนื่องมาจากคราวก่อนนะคะที่พวกเราเนี่ยได้ลองทำดาโกน่าคอฟฟี่จากการตีทั้งหมด400ครั้งใช่ไหมคะแต่สำหรับเค้กไข่เจียวของเราในวันนี้ก็ท้าทายไม่แพ้กันนะคะเพราะกำลังวิธีในการทำง่ายมากๆเพียงแค่เราเนี่ยต้องลงมือตีไข่ถึง 1,000 ครั้งค่ะโอ้ยปวดแขนรอเลยปวดก็ได้เนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการที่เราจะตีไข่ 1,000 ครั้งจะออกมาเป็นเค้กไข่เจียวได้ยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะและวัตถุดิบอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในเมนูนี้ก็คือไข่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 แล้วก็ไข่อ่ะเกลือด้วยก็ได้แล้วนั้นกิ้งไปไหนกลับมาลูบกลุ่มก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้นะคะเบสมันของเลยก็คือไข่เจียวค่ะก็คือจะไม่ใช้เกลือก็ได้ถ้าใครอยากจะปรุงเป็นรสอื่นๆก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันที่ไข่5ฟองนะคะที่ซอฟจะลองมาลองที่ซอฟจะมาลองทำซอฟจะใช้ไข่5ฟองมาขั้นตอนแรกเราจะมาแยกไข่ขาวไข่แดงกันก่อนเลยค่ะไข่ขาวไว้ในนี้ว้าวยี่ไข่ขาวออกมาใช่คือไข่ซอฟตอกไข่แล้วมันออกมาแค่ไหนโอ้ยนาทีชีวิตนาทีชีวิตไข่แดงโอเคได้ไข่แดงกับไข่ขาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักไข่ขาวไว้ก่อนแล้วเราจะมาตีกันที่ไข่แดงค่ะปรุงรสไข่แดงตามใจชอบแต่ซอฟจะปรุงด้วยเกลือนะคะประมาณ1ส่วน4ช้อนโต๊ะสำหรับไข่แดงนะคะซอฟจะใช้ส้อมตีแล้วเดี๋ยวจะเก็บตะกร้อตีไข่ไปตีกับไข่ขาวค่ะมาเลยโอ้ยเราจะตีไปเรื่อยๆจนมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือไข่แดงนะคะชื่อดีพักไข่แดงไว้ก่อนนะคะต่อมาเราจะมาเหนื่อย 1,000 ครั้งกับไข่ขาวเนี่ยแหละค่ะสำหรับใครนะคะที่ที่บ้านมีเครื่องแบบคุณโชคดีมากว่าคุณจะใช้เวลาตีเพียงแค่ประมาณ1นาทีมันก็จะขึ้นฟองขึ้นฟูใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่มีปรุดเราก็จะใช้ตะกร้อตีไข่แต่ถ้าเราไม่มีตะกร้อตีไข่ก็ใช้ส้มก็จะเหนื่อยหน่อยอาจจะมากกว่า1,000ทีนะคะปรุงไข่ขาวด้วยเกลือ1ต่อ4ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะข้าวก่อนยังมุ้ยแขนอยู่เลยอ่ะข้าวก่อนเราตีกาแฟไป1รอบกับโกโก้ไป1รอบรวมกันก็800ครั้งใช่มั้ยคะก็คิดว่าเราทําดาโกน่าคอฟฟี่ประมาณ2แก้วครึ่งก็จะได้ไข่เค้กอันนี้นะคะมาลุยค่ะโอ้โหดังกระดูกดังกรอบป่ะทุกคนโอ้ my god โอ้ my god ฉันยังไม่แก่นี่ฉันยังไม่แก่เทคนิคก็คือเน้นความเร็วเหมือนกันนะคะเฮ้ยมีฟองแล้วสำหรับ 1,000 ครั้งนะคะซอสคำนวณจากว่าดาโกน่าคอฟฟี่เนี่ยซอสตี10ครั้งอ่ะใช้เวลา2วิเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราตี100ครั้งก็จะได้20วิถ้าตี 1,000 ครั้งก็ต้องใช้เวลา200วินาที200วินาทีเท่ากับประมาณ3นาที20วินาทีตีกลมๆให้ว่า3นาทีครึ่งนะคะถ้าเราตีแบบต่อเนื่องหรือถ้าให้ make sure ที่สุดคือมีพักพูดคุยอะไรอย่างนี้ก็ตีไปค่ะ4นาทีพร้อมแล้วลุยอ่ะเหนื่อยไม่มีแรงโอ๊ยไม่มีแรงตาไหนก็ไม่ได้เลยเมื่อยจริงขอเก้าอี้นั่งนะคะ4นาทีฉันยืนไม่ไหวจริงๆนะยิ่งตียิ่งนุ่มยิ่งฟูยิ่งเนียนยิ่งละเอียดก็จะยิ่งดีต่อไข่เค้กของคุณชอบเคยได้ยินมาว่ามีคนบอกว่าอะไรนะแม่บ้านคนไทยเนี่ยทำเมนูไข่ได้เฉพาะไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแสดงให้เห็นว่าไข่เป็นได้มากกว่านั้นแต่เหนื่อยหน่อย จบคลิปเนี้ยซอจะไปซื้อเครื่องปรูดที่แท้จริงแล้วล่ะ มันน่าจะง่ายกับชีวิตมากขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนมันดูเป็นฟองขึ้นเยอะเลยล่ะง่ายมากเลยดูดีไหมเฮ้ยหกจริงๆซอวันเนี้ยเป
็นกิจกรรมในครอบครัวได้นะคะคือเป็นการปัดภาระให้คนในครอบครัวร่วมกันตีด้วยกันไม่ใช่เชิงปัดภาระเหมือนกับช่วยกันตีก็จะได้มีโมเมนต์บ่นปวดแขนด้วยกันก็จะแบบเฮ้ยช่วยเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครบอกว่าอยู่คนเดียวก็ต้องตีคนเดียวมาซ้อมก็จะตีคนเดียวเพื่อทำให้ดูว่าทำคนเดียวก็ทำได้ไงล่ะเฮ้ยสอนได้แล้วล่ะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะไข่แคลอันนุ่มฟูที่เราทำขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำไข่แดงที่เราตีไว้ตอนแรกเนี่ยมารงกันรวมแล้วเนี่ยเอาไว้เปิดกระทะก่อนนะคะนี่เลยไฟอ่อนสุดนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันไปหน่อยๆแค่ให้ไม่ติดกระทะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้ความหอมเนี่ยเราสามารถใช้เนยก็ได้นะคะมานิดหน่อยพอใส่เต็มอุ้ยนี่เลยให้น้ำมันทั่วสำหรับเมนูนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ฝาหม้อมาปิดกระทะด้วยนะคะเพราะอะไรเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันตอนนี้นะคะเราก็จะรอให้กระทะเนี่ยร้อนตัวขึ้นอีกสักนิดหนึ่งซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะแนะนำว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆเด็กเล็กๆที่ดูอยู่อยากทำเนี่ยให้ชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือพี่หรือคนที่โตกว่ามาช่วยด้วยนะคะเพราะมันมีเรื่องของความร้อนเนาะเพื่อความปลอดภัยค่ะเก่งมาก มันร้อนยังนะเฮ้ยได้แล้วกระเทไปเลยพยายามร่อนให้ติดทั่วกระทะนะให้ติดทั่วกระทะเปลี่ยนอีกครั้งว่านี่ก็เป็นการทำครั้งแรกของซอฟนะคะมีการพนมมือเราก็ไม่มั่นใจว่าไฟอ่อนสุดของเตาเราเนี่ยกลัวเปิดออกมาแล้วไหม้เหมือนกันต่อมาเราก็จะมาที่ไข่ขาวที่เราตีไว้เราจะตักไข่ขาวของเราใส่ลงไปบนไข่แดงนะคะแล้วพยายามให้อยู่บนพื้นของไข่แดงนะคะนี่เลยนุ่มเป็นฟองแล้วก็ตบๆให้มันอยู่แบบว่าบาลานซ์นะคะไม่มีที่ไหนมันแบบไข่ขาวเยอะเกินไปหลอมแหลมเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะทำให้ออกมาเป็นเค้กใช่ไหมต้องทำให้มันดูแบบโอเคเกลี่ยๆประมาณนี้แหละให้มันเนียนๆนุ่มๆอย่างนี้ทุกคนดูดิดึงอุ้ยดีมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บตอนนี้สำคัญมากนะคะคือเราจะเปิดไฟทิ้งเอาไว้โดยที่จะเอาฝาหม้อมาปิดอบเอาไว้แบบนี้เราจะปิดฝาเอาไว้แบบนี้นะคะประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกับผลลัพธ์อันน่าฟินว้าวแค่นี้ก่อนค่ะแต่ระหว่างปิดเตาเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ทิ้งเตาหายไปไหนนะคะคอยจับตาดูอยู่ใกล้ๆจะดีที่สุดเอาละค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วมาดูผลลัพธ์กัน1 2 3เจ๊ดาว้าวเฮ้ยตอนนี้ลุ้นกับไข่แดงข้างล่างมากเลยว่ายังอยู่ดีไหมอ่ะเอาล่ะเราจะค่อยๆวางเอาแล้วนะ1 2 3เจ๊ดาเอาแล้วนะกะตรงกลางอุ๊ยดูสภาพมันจุ่มนุ่มมากเลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะเอาละนะ1 2ชะเด็มมันดูดีมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวมันนุ่มจนแบบทุกคนนุ่มเฮ้ยนุ่มฟินนุ่มใจละลายมากเลยทุกคนแสดงว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความนานในการปิดฝาอยู่บนกระทะเนี่ยแล้วแต่ความอ่อนของไฟแต่ละแก๊สแต่ละเตาที่ไม่เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเลยก็คือต้องจับตามดูไว้เรื่อยๆนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งประดับจานกันดีกว่านะคะและที่สำคัญคือพอเราจัดจานเสร็จเราจะมาลองชิมแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนลองชิมด้วยว่าเค้กไข่เจียวซอฟต์หลอดเต่ามาตอนนี้เราจัดจานใช่ไหมคะซอฟรู้สึกว่าจานของซอฟนี่มันขาดสีเขียวซอฟเลยเอาผักของซอฟมานะคะผักชนิดนี้เนี่ยเรียกว่าใบภูคาวนี่เลยเราจะแปะลงไปนะเฮ้ยมันดูดีเหอะกะแปะไปแล้วมันดูแบบมันดูครบอะเข้าใจปะแบบครบแบบไม่มีเหตุผลอะก็คือครบอะต่อมานะคะซอฟก็จะราดตกแต่งหน้าตาด้วยซอสคลิกสักนิดสักหน่อยนะคะเพราะว่าพวกเราที่สตูเนี่ยชอบซอสคลิกกันมาก1 2 3ไม่น่าเชื่อว่าไข่เจียวของการอยู่บ้านนั้นเราจะอัปเกรดออกมาได้เป็นเค้กแบบนี้รู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะต่อมาเรามาชิมกันดีกว่านะคะมาค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะมาเรียกทุกคนกินข้าวเหมือนเรียกแมวนี่คือไข่เจียวเค้ก
ซึ่งบอกก่อนว่าเราเองก็ยังไม่ได้ชิมเลยเราจะมาลองชี้ชะตาไปด้วยกันนี่คือมันเป็นของหวานไม่ใช่ของหวานมันเป็นของคาวแต่จริงๆจะปรุงหวานก็ได้มั้งมาลองค่ะลองค่ะมาดูมันเด้งดีมันแบบทุกคนลองตีมันหนึ่งเอาละนะหนึ่งสองสามไข่เจียวประหลาดดีเนาะมันกินไข่เจียวแบบรูปแบบใหม่อ่ะอร่อยไหมคือต่อให้ไม่จิ้มซอสก็อร่อยนะอร่อยไหมคะสรุปแล้วอร่อยนะหน้าตาก็ผ่านแล้วหน้าตานี่หมายถึงหน้าเค้กหน้าตาซ้อมเนี่ยแหละพี่เอาเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างเลยคะสำหรับการเข้าครัวของพวกเราในครั้งนี้นะครับกับเมนูคือเจียวยุ่งจังเหมือนเคี้ยวจังและเค้กไข่เจียวของพวกเราในวันนี้นะคะก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนี่เลยบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากๆวัตถุดิบเนี่ยหาง่ายยิ่งกว่าดาร์กน่าคอฟฟี่อีกนะคะใช้เพียงแค่ไข่เท่านั้นดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆถูกใจกับเมนูเค้กไข่เจียวของพวกเราในวันนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องซอฟปอมสไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซอฟกันไทยแลนด์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปกันนะบ๊ายบายยังไม่ยอมไปซะด้วยรอดูอะไรอยู่หรือเปล่าจากครั้งก่อนที่เราตีกาแฟกันไปใช่ปะดีใจมากเลยอ่ะมีคนอยู่ดูจนจบด้วยอ่ะแบบบางคนก็งงว่านี่ซอฟกำลังคุยด้วยหรือซอฟคุยกับใครใช่ปะคุยด้วยอยู่เนี่ยคุยด้วยอยู่นี่แหละเฮ้ยมันดีใจมากเลยนะที่แบบอยู่คุยกับเราด้วยอ่ะ ครั้งนี้ก็รอดูด้วยหรอโหขอบคุณนะน่ารักจังเลยอ่ะดีใจหลายคนจะงงว่าซอฟชอบทำท่าเนี้ยมันเป็นท่าแบบไม่รู้จะเอามือไปไว้ไหนแต่ก็ไม่กล้าจะแบบสลังเฮโยมันก็จะดูเยอะไปมันก็จะเป็นการเขินและสลังเฮในเวลาเดียวกันก็จะแบบถ้ามือต่อไปไม่รู้จะกินอะไรก็ลองตีไข่ทำได้ไม่ได้บอกเลยนะคะดีไหมดีเนาะคอมเมนต์คุยด้วยหน่อยเขินอะคุยด้วยเขินเอาเป็นว่าขอบคุณที่อยู่ดูจนถึงตรงนี้เลยทุกคนน่ารักมากๆให้จุ๊บทีขอบคุณนะถ้าไม่รู้จะดูคลิปอะไรต่อเนี่ยเราก็ยังมีคลิปย้อนหลังด้วยฝากติดตามเยอะๆนะคะไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะจุ๊บอีกที